الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمขอความสุขความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นวันของเดือนซุลฮิจญะห์ที่มีความประเสริฐสุดนะไม่มีอามัลใดที่เราทำไปแล้วที่อัลลอฮฺจะรักไปมากกว่า10วันของเดือนซุลฮิจญะห์นั้นหลายๆท่านเป็นห่วงอาจารย์อานัสเป็นไงบ้างก็อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้อามัลนะได้ลูกชายได้พาอายอได้ไล่สดนะซึ่งหลายๆท่านก็เป็นห่วงว่าอาจารย์อานัสจะไหวไหมก็ยังคงเหมือนเดิมนะมีอะไรก็ติดต่อได้แต่อยากจะฝากว่าสิ่งที่10วันของเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งที่เราท่านทั้งหลายพลาดเสียไม่ได้ก็คือการทำกุรบานการทำกุรบานนั้นมาจากนบีอื่นๆนบีอาดัมก็ทำเช่นเดียวกันนบีอื่นก็ทำแต่ว่าเป็นรูปแบบที่เราเห็นได้ชัดคือนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนบีอิบรอฮิมได้มาบอกกับแขกได้มาบอกกับนบีอิบรอฮิมว่ามาสามท่านนะว่าท่านนี้จะมีบุตรภรรยาของท่านนบีอิบรอฮิมได้ปีหน้าตัวเองว่าจะมีบุตรได้ยังไงเพราะฉันเนี่ยหมดเหตุแล้วในคุณในบ้านเรานะการมีเฮดหรือไม่มีเฮดนั้นมันเป็นเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนสมัยก่อนเราเห็นไหมครับว่าการแต่งงานสมัยก่อนคนไม่มีทรัพย์สินเท่าไหร่จริงแต่ลูกนี่ถี่ยิบเนี่ยคนเดี๋ยวนี้เป็นไงทรัพย์สินสมบูรณ์แต่ลูกมีไหมไม่มีไม่ได้แปลว่าเจ้าบ่าวไม่ทำการบ้านนะทำการบ้านแต่อัลลอฮฺไม่ให้นะคนสมัยเราเนี่ยอันทำดูเลยแล้วมีมั่งไม่มีมั่งผมเป็นอาจารย์ก็อันทำแล้วขอบคุณอัลลอฮ์ผมมีลูกแฝดสองท้องคนโตสุดแฝดผู้ชายคนเล็กแฝดผู้หญิงคนก็ถามว่าทำยังไงถึงได้สองคนได้แฝดผมบอกผมจำไม่ได้แล้วเพราะว่ามานานแล้วนะพูดขำๆนะนั่นเรามีหรือไม่มีไม่สำคัญแต่เราได้แต่งงานอัลฮัมดุลิลลาห์ตามแบบฉบับของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามภาษาอังกฤษเรียกว่าอับราฮัมนบีอิบรอฮีมนะภาษาอังกฤษเรียกว่าอับราฮัมนบีอิบรอฮีมเกิดที่ประเทศอิรักประเทศอิรักซึ่งเราท่านทั้งหลายอยากจะไปกันอยากจะไปเห็นภูเขาอยากไปเห็นที่นบีคลอดที่ไหนนบีอิบรอฮีมอายะห์ของท่านชื่อว่าตาริกท่านดำรงไว้ในเรื่องของศาสนาเป็นผู้คนที่อีมานอุลุลอัซมี5ท่านด้วยกันที่เราได้ชื่อว่าคนที่ตักตามความยากลำบากในเรื่องการศาสนานบีมุฮัมมัดนบีอิบรอฮีมมูซาอีซานบีนูห์5ท่านด้วยกันที่ตักตามความยากลำบาก25ท่านปกติเป็นการรุ่นรุ่นความต้นนาบาโดมาลาบาแล้วเราบอกว่าอะไรบรรดารอซูลเท่ากันวันของอัลลอฮ์สร้างมาเหมือนกันหมดใช่แต่ว่าในวันนั้นในเดือนนั้นมีสิ่งที่แตกต่างกันเช่นนบียังแตกต่างกันเลย25ท่านนบี5ท่านถือว่าอุลุลอัซมีอุลุลอัซมีแขก3คนมาบอกท่านนบีอิบรอฮีมพูดให้เร็วขึ้นเพราะว่าเราท่านทั้งหลายก็ได้ฟังมานานแล้วแต่แขกนั้นไม่ยอมหยิบมือเอื้อมอาหารเป็นแขกซึ่งที่อะไรเป็นมาลัยกัตภรรยาของท่านนบีอิบรอฮีมชื่อซาร่าซาร่านี่เป็นสาวสวยนั้นเราไม่ค่อยชื่อกันเราชื่ออะไรมาริยมนูทิดายะนูทไวนาชื่อกันเยอะแต่ชื่อสมัยก่อนทำไมเราไม่ชื่อกันซาร่าอายัดเป็นชื่อภรรยาของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามมา3คนโดยการแขกมาบ้านพระนางซาร่าบอกบางยีเชือดวัวเลยเราจะกินวัวก็ต่อเมื่อจะกินแพะก็ต่อเมื่อแพะตกล่อง
ขาหักใช่ไหมพวกเราแต่นบีอิบรอฮีมไม่เชือดวัวตัวอ้วนเลี้ยงแขกแขกกินไหมไม่กินเพราะว่าอะไรมาบอกข่าวดีว่าท่านนั้นจะมีลูกจะนั่นแขกมาบ้านคนเป็นแม่บ้านเนี่ยนะอย่างน้อยๆนะใส่แขกน้ำใจเลี้ยงแขกไม่ใช่นั่งคุยกับแขกจนกระทั่งแขกหิวแล้วนะคอแห้งแล้วกลับไปบ้านบ่นไปตลอดทางมาแม่ไม่เลี้ยงอะไรเลยอย่าให้เป็นเช่นนั้นนั่นแขกมาอย่างน้อยๆเอาน้ำนะน้ำแข็งใส่ให้เลี้ยงแขกแขก3คนมาแล้วเบียอิจิลินซามินภรรยาและนบีอิบรอฮีมได้เชือดวัวตัวอ้วนเลี้ยงแขกแขกกินไหมไม่กินแขกนี้มา3ท่านโดยกันมาเพื่อที่จะอะไรเปลี่ยนบรรยากาศจากอะไรเคยให้มาบิสมิลลาห์แทนอัลฮัมดุลิลลาห์แทนนั้นเวลาเรากินอาหารเสร็จก่อนกินอาหารให้บิสมิลลาห์นี่เราตามซุนนะห์ของท่านนบีคนกาเฟ่เห็นไหมกินก๋วยเตี๋ยวร้อยชามน่ะไม่เคยบิสมิลลาห์เลยเราอัลฮัมดุลิลลาห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมจะกินอะไรพอกินเสร็จอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอัตอามะนาวะซะกอนาวะจานามินัลมิสกีนนี่มันยาวไปอันอย่างสั้นๆอัลฮัมดุลิลลาห์ให้เราเป็นคนที่อะไรได้ว่าบ้างนะอย่าบอกนะว่าอะไรไม่เป็นอะไรได้ไงนั่นในการอิสลามไม่อนุญาตให้นั่นแขกมา3คนที่ต้องการที่อะไรต้องการที่จะอะไรเพิ่มเอาอาหารกับอะไรกับท่านนบีอิบรอฮีมนะแต่นบีอิบรอฮีมเป็นไงไม่กินแขกไม่กินเพราะอะไรแขกเป็นมาเลยกัดไม่กินไม่ดื่มนะแล้วก็หน้าที่ของนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นเด็กที่เกิดในถ้ำทุกครั้งที่แม่ไปเยี่ยมนบีอิบรอฮีมเนี่ยจะดูดมือใช้หัวแม่โป่งในดูดมือเป็นน้ำนมแทนเป็นหัวนมนะนบีอิบรอฮีมได้อยู่ในถ้ำไม่เคยเห็นเดือนตะวันพอออกมานอกถ้ำอัลลอฮ์15เดือนเห็นว่ามันสวยงามเหลือเกินนบีอิบรอฮีมกล่าวว่าวะยะฮียะลิลลาซีฟะตอรัสสะมาวาติวัลโอ้โหมันช่างสวยงามเหลือเกินอัลลอฮ์ได้สร้างนิรมิตเห็นไหมจากพื้นฟ้าและพื้นแผ่นดินน่ะใครเป็นผู้ทำไม่มีใครนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นแขกมาบ้านนะพวกท่านทั้งหลายยกขยโยไปบ้านผมว่าบ้านอาจารย์นัทอาจารย์นัทไม่เชื่อหรอกแพ้เพราะว่าแพ้เอาไว้ขายแต่นบีอิบรอฮีมซาร์เชือดวัวตัวอ้วนเลี้ยงแขกแต่แขกนั้นไม่กินแต่แขกมาบอกข่าวดีนั้นคนที่เป็นแขกเราเนี่ยจะมาบอกข่าวเราช่วยเสมอแหละสังเกตดูไหมหนึ่งไม่มาบอกญาติตายก็ต้องมาบอกเราต้องมาบอกเรามีเรื่องสองมายืมตังค์นะต้องมีธุระถึงจะมานะนั้นไม่มีใครมาเฉยๆหรอกบ้านเราเนี่ยต้องมีเรื่องแล้วก็ถึงมาอันห้ามดูเด็ดนั่นฝากดีไว้ด้วยนะว่าแขกมาเนี่ยน้ำใสๆใส่น้ำใจเลี้ยงแขกแขกอภัยโทษต่อรสุบานนวตาลาให้กับเรานั่นเมื่อนบีอิบรอฮีมได้โตเกิดขึ้นนะเราท่านทั้งหลายก็ทราบประวัติของท่านนบีอิบรอฮีมว่าอะไรนบีไม่เคยถูกกับพ่อเพราะว่าในซูเราะห์มาริยัมได้กล่าวว่านะยาอาบาติลิมาตะบูดุมาลาตัสมาลายัสมาวะลายุบซิรวะลายุนีอันกะชัยอะนะอิบรอฮีมบอกกับพ่อว่าทำไมอัลเลาะห์ชอบสักการะสิ่งที่ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังแล้วก็ไม่ช่วยเหลือพวกเราเลยนี่นบีอิบรอฮีมได้พูดนะว่าอาหรับได้พูดอะไรจากการทำนายทายทักของโหรอาหรับเชื่อโหรมากๆสมัยก่อนผลได้ทำในไทยทักว่าอะไรเด็กที่เกิดขึ้นเป็นผู้ชายจะฆ่ากษัตริย์ทั้งหมดนำรุดจึงอะไรจึงเอาคนที่เป็นแม่เนี่ยขังใส่กรงว่าใครเป็นลูกผู้ชายได้ลูกผู้ชายใกล้ฆ่าทั้งหมดสมัยก่อนนะเรียกว่าอะไรใจร้ายคนสมัยก่อนผลที่สุดนบีอิบรอฮีมแม่ของนบีอิบรอฮีมก็ท้องเหมือนกันแต่ว่าเป็นสาวท้องเล็กไม่เหมือนกับคนทั่วไปท้องเล็กกษัตริย์นำรุดไม่รู้ว่าท้องหรือไม่ท้องจึงรอดจากการอะไรการทำร้ายในบริฮิบอะไรอิสลามได้เกิดมาได้ทำงานเกี่ยวกับพ่อของท่านเป็นโตเซียนะคนละศาสนาในบริฮิบก็คนละศาสนาแต่ว่าอะไรในบริฮิบบอกว่าเลิกเถอะ
อย่าได้ทำการขายอย่าได้ทำการสักการะผู้เป็นพ่อบอกว่าอะไรถ้าหากว่าลูกไม่หยุดพูดไม่หยุดแปลอายุจะคว้างด้วยก้อนหินเนี่ยผลที่สุดได้เป็นไงในบริหิมหยุดไหมไม่หยุดเพราะว่าอะไรเป็นการบอกตักเตือนให้มานับถืออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าผลที่สุดเป็นไงอัลลอฮ์ได้พ่อของนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมได้พาอิบรอฮีมพาไปยังอะไรโบสถ์ซึ่งที่พวกเขาเหล่านั้นทำการสักการะวันอีดซึ่งที่พวกเขาเหล่านั้นสักการะนบีอิบรอฮีมบอกว่าอะไรอาหารอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยทำไมไม่กินนะปล่อยไว้ทำไมนะนบีอิบรอฮีมนะเป็นคนซึ่งที่อะไรเอาเชือกพาดคอรูปปั้นแล้วก็ลากไปตลอดได้ก็เที่ยวประกาศว่าพวกท่านสักการะหรือกับสิ่งซึ่งที่อะไรไม่พูดไม่จานี่เป็นคำสอนของท่านนะนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามซึ่งสมัยก่อนนะผลที่สุดนะพวกเขาเหล่านั้นได้กลับมาจากอะไรนัมรุดได้กลับมาจากอะไรวันอีดการขนเคงต่างๆไม่เห็นสภาพดังกล่าวว่ารูปปั้นนี้ถูกทำลายพวกเขาเหล่านั้นจึงเอ่ยคือพร้อมกันบอกว่าไม่มีใครหรอกนอกจากอะไรอิบรอฮีมไอ้คนอะไรคนทรยศพ่อประกาศขายแต่ลูกเองได้ทำลายล้างผลที่สุดนบีอิบรอฮีมบอกอะไรคนซึ่งที่ไม่ให้ประโยชน์ทั้งพูดทั้งจาอะไรก็ไม่พูดแล้วเราจะสักการะทำไมนบีอิบรอฮีมอยู่ในกองเพลิงได้เท่าไหร่4วันกองเพลิงกองไฟเนี่ยสมัยก่อนที่เราจะให้ลูกเราเนี่ยอะไรหรือว่าคนที่จะโดนไฟไหม้เนี่ยใช้กระดาน6ขี่ตรงนี้แล้วก็อะไรกระโดดไปตรงนู้นคนถึงจะโดนเข้าไปเนี่ย4วันแล้วก็นำรุดหัวเราะกษัตริย์นะนะที่ไม่ใช่มุสลิมบอกว่าอะไรอิบรอฮีมตายแน่ผลที่สุดเป็นไงงานของอัลลอฮ์อิบรอฮีมเป็นไงอัลลอฮุอักบัรดื่มน้ำทิพย์แล้วก็มีอานะวะดันดารีสาวสวรรค์คอยอยู่ข้างๆและอิบรอฮีมอายะกุรอานได้กล่าวว่าคุณนายานาลูกูนีบัดดันวะซะลามันดังนั้นเราเป็นโต๊ะเป็นทีเนี่ยควรจะมีดุอาไว้เมื่อลูกหลานมาขอเราก็ได้มอบให้คุณนายานาดูอาอะไรป้องกันไฟไหม้ป้องกันน้ำร้อนรั่วป้องกันน้ำมันเนี่ยตอนทอดเนื้อทอดปลาไงมันกระเด็นโดนเนี่ยคุณนายานาคูนีบัดดันวาซาเลมันอะลาอิบรอฮิมนั่นนบีอิบรอฮิมคราวนี้เรามีลูกเราอันเป่าให้ลูกอะลามุฮัมมัดอามัดซิบตินะลูกเราชื่อราภรรยาเรานะบนอะลาชื่ออะไรมาเรียมแล้วก็ถุยทำลายถุยๆขอต้นนะครับถุยๆสามครั้งใส่ไปนั่นแหละคนซึ่งจะอะไรโดนแผลไฟไหม้นะโดนน้ำร้อนลวกก็อ่านดุอาตัวนี้คุณนายานาคูนีบัดดันวาซาลามันอาลาอิบรอฮีมอันนี้เราเปลี่ยนไปนะคนที่อะไรเราอ่านเป่าเป็นภรรยาเราแล้วก็อ่านชื่อเด็กชื่อเขาอิบรอฮีมตัดออกคนว่ากุรอานใช้ได้เลยตัดออกใช้ได้นะเอาคนอื่นมาใส่ได้ด้วยเหตุนี้เราจึงละหมาดขอบคุณอัลลอฮ์ตามทางใต้นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะคงฝากไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าฝนตกแล้วคนนี้เพียงพอเพียงพอแค่นี้ก่อนเพียงพอแค่นี้ก่อนส่วนอินชาอัลเลาะห์วันต่อไปเกิดจะมีที่เพิ่มเติมที่ผ่านไม่ได้ก็คืออะไรคือบวชนะคือบวช9 10วันของเดือนตุลฮิจญะห์แล้วก็เนียดบวชเอาเจ้าถือบวชวันพรุ่งนี้นะฝากนิยีฝากบุญยีด้วยให้ถือบวชนะพรุ่งนี้นะบวชได้ทุกวันวันนี้ได้อะไรพรุ่งนี้ได้อะไรไว้ติดตามได้การพูดคุยหรืออะไรต่อไปตอนต่อไปหมัดวัดตอนต่อไปเดี๋ยวคืนนี้ไปพูดที่อะไรบ้านม้าบ้านม้านะใครว่างก็ไปได้นะตอนนี้ฝนตกหนักแล้วเนี่ยจะมีคนหรือเปล่าหรอกแต่ว่าอะไรถ้าคนใจรักอีหม่านไปอยู่แล้วเพิ่งตกวันนี้แล้วก็ยังเหมือนเดิมงัวก็ดีกุรบานแพะก็ดีกุรบานแกะท่านสั่งได้ยังเชื่อเหมือนเดิมลูกแหวนทำต่อคนเป็นห่วงว่าเอ้อาจารย์นาราจะทำไหวหรือเปล่าอาจารย์น่าไม่ทำแน่นะคอยดูอย่างเดียวลูกใครที่อยากจะอะไรกินข้าวอยากจะข้าวอาหรับไม่ใช่ขมกอะไรไม่ใช่ขมกข้าวเหลืองนะข้าว
รูสมันดีอินเดียก็ได้10คนเรียกคนทุกคนอาจารย์หุงหน่อยได้ไหมได้เอาไก่ได้ไหมไม่กินแพะได้นะแล้วฝากท่านพี่น้องไว้เหมือนเดิมเรียกวัวส่วนละเท่าไหร่ 5,500 นะส่วนหนึ่งจะเอาเป็นตัวก็ได้แพะเท่าไหร่ 6,500 หรือแกะนะเราเชื่อให้เสร็จนะแล้วก็ท่านเอาไปก็แล้วกันนะหรือไม่เอาให้อาจารย์แจกได้ทั้งนั้นเลยนะก็ฝากไว้เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะสิ่งที่ผมพูดและผิดพลาดประการใดก็ขอมาไปด้วยสิ่งที่ผู้รับสั่งขัดก็ขอให้ท่านทั้งหลายนำไปที่ท่านประกอบกับทุกวันคืนนี้อย่าพลาดนะคืนนี้เรามีการที่ไหนที่วันมาตลอดวันมาเอาไปพูดวิกนาทีบรอดีมาเลยสนามนะก็ฝากไว้แค่นี้กันแล้วกันสิ่งที่ผมพูดและผิดพลาดประการใดก็ฝากเอาไปด้วยสิ่งที่ผมพูดและสั่งสรรขอรอให้เราท่านทั้งหลายนำไปปฏิบัติขอให้เราทั้งหลายมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในเดือนพฤศจิกายนในเดือนต่อไปวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์